พ่อของฉันเชื่อว่าถ้าเรารักษาสัญญากันคนละหนึ่งข้อเราก็สามารถทำให้โลกเป็นสถานที่ที่น่าอยู่ขึ้นได้นี่คือถ้อยคำที่โทนี่คอร์เนลค่ะลูกสาวของนักร้องดังคริสคอร์เนลออกมาสื่อสารผ่านวิดีโอเพื่อโปรโมทโครงการ Keep the Promise ค่ะโดยร่วมกับคนดังในวงการบันเทิงหลายคนนะคะทั้งทอมแฮงค์ แรนกอสลิง จอร์จ คลูนี่รวมถึงฮิวจ์ แจ็คแมนโดยมีจุดประสงค์ค่ะเพื่อรณรงค์ให้ผู้คนเนี่ยสัญญาในประเด็นใดก็ได้ที่จะทำให้โลกดีขึ้นเพียงแค่คนละหนึ่งข้อเท่านั้นนี่ก็เป็นโครงการนะคะที่สร้างความตระหนักด้านประเด็นทางสังคมที่คริสคอร์เนลได้ริเริ่มเอาไว้ก่อนเสียชีวิตได้ไม่นานค่ะที่มาของโครงการนี้นะคะก็มาจากชื่อเพลงค่ะ The Promise นะคะเป็นผลงานสุดท้ายที่นักร้องวัย52ปีได้แต่งเอาไว้เพื่อประกอบภาพยนตร์ชื่อเดียวกันโดยมีแรงบันดาลใจค่ะว่าอยากจะสะท้อนภาพความเจ็บปวดของสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอาร์เมเนียโดยได้อุทิศรายได้ส่วนหนึ่งนะคะให้กับองค์กรช่วยเหลือผู้อพยพนานาชาติและที่สำคัญเพลงนี้ยังถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Award นะคะสาขา Best Rock Performance ในปีนี้ด้วยค่ะคริสคอร์เนลนะคะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักร้องที่บุกเบิกดนตรีแนวซีแอตเทิลซาวด์และกรันช์ค่ะในยุค90และประสบความสำเร็จสูงสุดในฐานะฟรอนต์แมนของวงร็อกระดับตำนานนะคะอย่างซาวด์การ์เด้นแต่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวดด้วยโรคซึมเศร้านะคะจนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ